จอกันอย่างเงี้ยจันถึงศุกร์เวลาเดิมพบกับเรา2คนเชฟมัมพ่อครัวหัวเหลี่ยมครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทางช่อง1 Workpoint เท่านั้นพี่มัมหอมมากเมนูวันนี้ก็เป็นเส้นๆเหมือนกันนะครับตัวที่ผมเห็นอยู่เนี่ยครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันคล้ายๆเครื่องต้มยำอ่ะครับผมจะบอกให้นะพี่ผมรู้เลยพี่จะพูดถึงร้านนี้ร้านพันเส้นใช่อ้าววันนี้พร้อมแล้วครับพี่นิดพี่นิดเชฟพี่นิดมา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 เชิญสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านอยู่ไหนพี่นิดอยู่ซอยอารีหนึ่งค่ะซอยอารีหนึ่งซ้ายหรือขวาถ้าเดียวเข้าไปเข้าไปเลยซ้ายมือค่ะอยู่ซ้ายมือพหลกี่เม็ดพหลโยธินเจ็ดร้านพันเส้นร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศสบายๆย่านซอยอารีร้านนี้เขามีเส้นต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันอย่างมากมายแถมยังราคาถูกและรสชาติอร่อยโดนใจทุกเมนูกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เชฟทั้งสองของเราจะได้ลิ้มลองความอร่อยจากเมนูใดเชิญรับชมกันได้เลยครับถ้วยแรกเนี่ยถ้วยนี้ถ้วยนี้อะไรถ้วยอันนี้อะไรพัตตะเกียวค่ะต้มยำทะเลผัดแห้งผัดอะไรนะต้มยำทะเลผัดแห้งพัตตาเกลียวต้มยำทะเลผัดแห้งผัดแห้งน้ำก็ไม่ค่อยมีนะผัดแห้งก็คือผัดแห้งไงแต่ถ้าใส่น้ำไปจะเป็นอะไรก็เป็นน้ำดิต้มยำน้ำต้มยำน้ำถ้าไม่ใส่น้ำก็แห้งก็แห้งถ้าเราไม่ใส่เลยทั้งสองอย่างเลยก็ไม่ต้องกินเลยค่ะโอเคพัตตาเกลียวต้มยำทะเลผัดแห้งนะวันนี้เมนูแรกพี่นิจจะมาเสนอเมนูนี้อันนี้คืออะไรเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวขูดขิกเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวขูดขิกทำไมมันต้องชื่อมะนาวขูดขิกอ่ะก็คือมันมีน้ำขูดขิกกันลองเทดูสิก็เลยเหรอมีน้ำหน่อยนึงเมนูแรกเลยพัตตาเกลียวต้มยำทะเลนะผัดแห้งพี่ไปรอตรงนี้ผมมาเอาอุปกรณ์ให้เมนูพาสต้าเกลียวต้มยำทะเลผัดแห้งเมนูนี้เขาใช้เส้นพาสต้าแบบเกลียวที่นุ่มๆผัดกับกุ้งและปลาหมึกหอมหวนด้วยกลิ่นเครื่องต้มยำปรุงรสชาติได้อย่างลงตัวช่างน่ารับประทานจริงๆส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยเส้นพาสต้าเกลียวเกลือน้ำมันพริกข่าตะไคร้พริกเผาซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำซุปกุ้งปลาหมึกเห็ดฟางใบมะกรูดผักชีฝรั่งผักกาดหอมน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเอาเลยเอาเลยพี่พันเอาเลยเอาเลยอันนี้เส้นอะไรพี่นะฟูซิลี่ซิลี่ฟูเหรอไม่ใช่ฟูซิลี่ไม่ใช่ซิลี่ฟูซิลี่ฟูมันนั่นเดี๋ยวผมใส่เลยนะป้าใส่เกลือป่ะคะเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมเส้นฟูซิลี่เนี่ยนะครับเป็นเส้นเกี๊ยวต้มประมาณ7นาทีพี่เหรอเนี่ยใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วเกลือนิดนึงเกลือนะครับท่านผู้ชมครับต้องใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเกลือมันจะช่วยให้นุ่มเร็วขึ้นพี่หม่ำครับขอน้ำมันอีกนิดนึงครับทำไมไม่ใช้ทีเดียวต้องค่อยบอกครับพี่หม่ำเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ติดกันเวลาที่เราต้มนะครับใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะป้านะคุณเรียกคุณพี่นะคุณพี่เชฟพี่พันเรียกป้าไม่ได้ป้าโกนพี่พันใช่ไหมตอนนี้ก็ขั้นตอนอะไรต่อก็ทุบพริกก่อนเลยค่ะโขกเลยไหมหรือว่าทุบเอาผมตำให้เลยนะตำเลยค่ะตำละเอียดไหมเอาแค่พอหยาบๆพี่หม่ำสำหรับผัดอ๋อพอไหมระวังว่าตาด้วยนะคะกระทะได้แล้วพี่หม่ำใส่น้ำมันค่ะมีอะไรบ้างครับป้าเรียกป้าเนาะเรียกอย่ากดเลยอย่ากดเดี๋ยวลมเอาเดี๋ยวลมสีแล้วใส่น้ำมันแค่กันประมาณ1ช้อนนะคะพริกใส่ค่ะพริกผัดลงไปก่อนนะคะได้หอมๆค่ะตะหลิวอยู่ไหนคะตะหลิวตะหลิวมีตะหลิวอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ใส่เลยครับพี่นิดใส่เลยครับพอหอมนะคะก็ใส่ขาลงไปค่ะขานี่ใช้ขาแก่หรือขาอ่อนขาประมาณพอดีค่ะขาหนุ่มๆใช่ไหมค่ะครับตะไคร้ลงไปผัดด้วยให้มันหอมตะไคร้ใส่ได้ใช่ไหมแต่ตะไคร้น้ำใส่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยค่ะหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเช็คก่อนนะใส่อะไรอีกแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวช้อนไหมใช้ช้อนไหมใช่ค่ะพี่มัมใช้ช้อนได้ไหมซีอิ๊วขาวครับเอาใกล้หน่อยจะได้ไม่หกใส่ลงมาซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนเอาให้อะไรอีกน้ำปลาน้ำตาลนะค่ะน้ำตาลเนี่ยขอช้อนน้ำตาลด้วยนะน้ำตาลนอกจากเมนูพวกนี้แล้วเนี่ย
พี่หม่ำรู้ไหมร้านนี้เนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทุกชนิดนะพี่อ๋อเหรอใช่ไม่ก็จะชื่อร้านพันเส้นเหรออ่ะถ้าเป็นเส้นพันกันทำไมไม่แก้พี่ไม่ใช่คนละอันกันคนละอันกันเนาะเกินเลยเกินเอาช้อนตักน้ำตาลมีเส้นไทยบ้างไหมครับมีค่ะมีเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วไม่มีเส้นนี้ไหมครับอ๋อไม่มีก็คือไร้เส้นไปเลยค่ะอ๋อไร้เส้นเลยซุปเกาเหลาครับอ๋อเกาเหลาเนี่ยซุปนิดนึงก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กุ้งปลาหมึกลงไปค่ะอันนี้ปลาหมึกหรือกุ้งอ่ะอันนี้ปลาหมึกครับลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งกุ้งกับปลาหมึกปลาหมึกลูกครึ่งแล้วมะกรูดเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะถ้าลูกจะเข้าโรงเรียนนี่ก็มาเข้าที่นี่ได้ไหมครับไม่มีเส้นก็มาเอาที่นี่ได้เนี่ยอ๋อก็ลองดูสิคะไปคุยกันที่บ้านไปเออทางบ้านเขาจะดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างอ๋อโอเคที่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาหกหมดแล้วใส่ให้หมดนะครับใส่หมดเลยอย่าเหลือไว้อันเดียวเองเยอะไปไหมคะไม่ใส่ไปเลยเป็นไรโอเคค่ะใส่อะไรอีกแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นนะเป็นที่ลวกเมื่อกี้นี่นะใช่ค่ะลวกในบ้านเราของผมอย่างเงี้ยใส่ใบมะกรูดหน่อยนึงนะคะใส่ไปถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่กินเส้นฟูชิลี่เป็นสปาเกตตี้ได้ไหมครับได้ค่ะพาสต้าเพนเน่ก็ได้ค่ะเพนเน่ก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าพาสต้าเกลียวต้มยำทะเลผัดแห้งครับหรือฟูชิลี่ต้มยำทะเลผัดแห้งจานนี้จานใช่ไหมนี่ค่ะจานมาจานโอ้พี่หม่ำน่ากินอ่ะพี่หม่ำเออใช้ได้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นมันอ่ะเอาผักมานี่หน่อยนะคะนี่ที่ร้านจะต้องทำแบบนี้ค่ะเราจะต้องขึ้นมาหน่อยพี่ขึ้นมาหน่อยจะได้สวยๆเออโอเคนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วนะครับนี่น่าทานมากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่นี่แล้วพี่บังก็ไม่ใช่ทำไม่ได้ยากอะไรนี่แล้วก็ไม่ได้ยากง่ายๆนะครับแต่งหน้านิดนึงแต่งหน้าครับนี่โอเคตอนนี้พี่หม่ำครับไอ้ที่เราต้มไว้นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนี่นะครับนี่ที่ลวกไว้นะครับใช่ที่ลวกไว้เนี่ยนะครับเส้นก็จะเป็นแบบนี้ใช่เสร็จแล้วค่อยมาเป็นแบบนี้ใช่เข้ามาเป็นแบบนี้ครับใช่ครับเรียบร้อยนะครับครับอ่ะคุณผู้ชมบ้านครับนี่จากร้านพันเส้นนะครับพาสต้าเกลียวต้มยำหอมมากผัดแห้งน่ากินมากเลยอ่ะอีกเมนูนึงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูพาสต้าเกลี่ยวต้มยำทะเลผัดแห้งเส้นพาสต้าแบบเกลี่ยวสีเหลืองนวลผัดกับเครื่องต้มยำต่างๆจัดเต็มโดยวัตถุดิบทางทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลาหมึกช่างเย้ายวนให้หน้าลิ้มลองเมนูเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวคลุกคลิกเมนูนี้เขาใช้เส้นเกี๊ยมอีนุ่มๆเพิ่มความอร่อยด้วยหมูสับหมูเด้งและหมูหมักส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยผักบุ้งถั่วงอกเส้นเกี๊ยมอีกระเทียมเจียวหมูสับหมูเด้งหมูหมักไส้อ่อนน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลสายตั้งฉ่ายกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วผักกาดหอมและเกี๊ยวทอดอุปกรณ์พร้อมอันนี้คือเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวขุกขิกหมูมะนาวขุกขิกใช่ไหมหมูสับเด้งมะนาวขุกขิกรสชาติไปทางไหนพี่นิดมันก็มีทั้ง3รสอะค่ะ3รถกี่คันสามรถกี่คันสามรถสามคันสามเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีรถเปรี้ยวมีรถหวานมีสามคันนะมีสามคันมีรถอะไรมั่งอาจจะมีมันเพิ่มอีกรถเปรี้ยวรถมันรถสี่คันเลยรถสี่คันเนี่ยรถเปรี้ยวรถหวานรถเค็มครับแล้วก็รถมันมันมันขนาดไหนมันกว่าดนตรีแล้วพร้อมไหมประมาณนั้นพี่นิดพร้อมนะพร้อมแล้วค่ะเริ่มจากอะไรก่อนทำซอสก่อนหรือว่าสิ่งไงครับเริ่มแรกคือลวกผักบุ้งก่อนลวกผักบุ้งเอาเลยลุยเลยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วลุยเลยลุยเลยน้ำไม่เดือดผักบุ้งมันจะดำเหรอใช่ครับน้ำไม่เดือดผักบุ้งจะดำเหรอแล้วเวลาลวกผักบุ้งเนี่ยพี่หม่ำน้ำต้องเดือดนะครับบ้านผมเลือกผักมันจะกรอบผักบุ้งใหญ่ผักบุ้งปุ้มผักบุ้งปุ้มใช่ไหมคือมันบวมใหญ่ใหญ่บวมใหญ่ใหญ่ได้ถั่วงอกนะคะแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็อันนี้คือเส้นเกี๊ยมหมี่นะเส้นเกี๊ยมหมี่ค่ะคือเส้นสดอ่ะพี่หม่ำที่เราบอกอ่ะนะครับเส้นสดนะเกี๊ยมหมี่สดเฮ้ยเพราะว่าเราต้องผักบุ้งไปลวกก่อนผักบุ้งมันจะได้เขียวนะคะเส้นนี้มันต้องลวกนานค่ะประมาณ5วินาทีก็ใช้ได้แล้วครับขอชามด้วยนะคะพี่หม่ำนี่ครับพี่หม่ำครับผมชอบมากเลยนะหมูสับเด้งมะนาวคลุกคลิกค่ะชื่อเต็มค่ะใช่เต็มกันเลยนะพี่หม่ำดูหมูที่เขาสับมาดิหมูเขาสับมาเขาลวกมายังไม่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่มีกากหมูใช่เจียวเองนะคะเจียวเนี่ย
สั่งเองเจียวเองครับใส่กากหมูด้วยครับใช่ค่ะเจียวกับน้ำกากหมูนี่ค่ะเรียกว่าความมันความมันความมันทีนี้ก็เหลือความเผ็ดครับไปต่อปกติที่ร้านนี่ทำชามต่อชามแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับได้เลยครับต้องใช้เวลาให้เร็วด้วยแล้วก็ใส่ครับเอาเร็วเลยฮะแล้วก็ช้อนค่ะตักช้อนนะคะหมูสับนะคะหมูสับนี้เอามารวนหรือเอาไปลวกหรือทำไงครับเอารวนค่ะรวนแล้วปรุงรสนิดนึงใส่ซอสรวนแล้วปรุงรสใส่ซอสใส่น้ำตาลลงไปตามสูตรของร้านเนาะหั่นเส้นแสดงว่าที่ร้านก็นอกจากเส้นเกี๊ยวอี๋พวกนี้ก็มีพวกไอ้เส้นอะไรนะที่พี่หม่ำชอบทานอ่ะเส้นเวียดนามอ่ะเส้นอะไรก๋วยจั๊บเวียดนามก๋วยจั๊บเวียดนามมีไหมเส้นแบบนั้นอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะจะมีเป็นเส้นก๋วยจั๊บเส้นก๋วยจั๊บเลยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่ว่าไปนี่หมูหมักใช่ไหมใช่หมูหมักนุ่มหมูหมักนี่เราก็ต้องมาล้างแล้วหั่นของเราเองนะคะเราไม่ได้เอาจากที่ตลาดที่ก็หั่นที่ก็หั่นแล้วมันจะไม่สวยจะไม่สวยไม่ได้สูตรเราใส่อะไรต่อใส่อะไรต่อครับนี่ครับขั้นตอนปรุงน้ำค่ะครับอ๋ออันนี้ทำเหมือนตีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสมัยโบราณนะพี่บังปรุงน้ำก่อนใช่ปรุงน้ำเดี๋ยวให้แกนิดนึงมีอะไรบ้างครับน้ำพริกเผาก็ท่านผู้ชมนะครับมีน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมที่มีอยู่ในตู้เย็นหรือที่บ้านเนาะก็มาใช้ได้นะพี่หม่ำแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็น้ำมะนาวนั่นอย่างที่ผมบอกพี่หม่ำมะนาวเวลาที่คั้นไปแล้วอย่างที่บอกใช่ไหมแต่ค้างคืนเปรี้ยวหนักเดิมใช่ค้างคืนมันเปรี้ยวหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องชิมดูก่อนนะครับปลาแล้วก็น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนน้ำตาลด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเปรี้ยวมีเค็มคือครบเดี๋ยวโรยทีหลังอันนี้กันทำน้ำก่อนค่ะนี่ถ้าใส่กะทิลงไปหน่อยใส่ถั่วลงไปหน่อยนะก็ต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นขอน้ำพี่หม่ำน้ำซุปน้ำนี่แหละค่ะที่จะน้ำนี่คือน้ำซุปใช่ป่ะใช่ค่ะนิดอันนี้ต้มมาจากอะไรครับน้ำซุปเนี่ยครับกระดูกเล้งค่ะอ๋อเล้งสันคอนะกระดูกสันหลังเล้งนะครับสันคอนะครับท่านผู้ชมใส่น้ำไม่เยอะนะใช่ใส่น้ำไม่เยอะคุกคิกนะพี่มัมคุกคิกค่ะเหรอนะครับถ้าเราก็ลาดไปเลยใช่ค่ะถ้าเราไม่ใช้สันคอเราใช้ไก่ก็ได้นะป้าเนาะแล้วแต่คนที่ชอบทานไก่แต่ที่ร้านจะใช้หมูใช่เพราะว่ามันเป็นชื่อร้านหมูตุ๋นค่ะอ๋อหมูตุ๋นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพันเส้นก็ถ้าไม่กินหมูก็ใส่ไก่ไปถ้าไม่กินไก่ก็ใส่เนื้อก็ใส่โรยตั้งชายจับชายตั้งชายหวานหรือเค็มครับอ๋อจับชายหวานหรือเค็มครับเค็มชายเค็มตั้งชายเค็มแล้วก็ล้างแช่น้ำไว้เอาความเค็มนะครับล้างความเค็มทิ้งกุ้งฝอยกุ้งแห้งสังเกตนะครับท่านผู้ชมกุ้งแห้งจะบอกพี่หม่ำอย่างนี้ว่ากุ้งแห้งก็มี2สีปกติจะเป็นสีแดงสีแดงกล่ำเลยอ่ะกับสีธรรมชาติอันนี้ก็เรียกสีธรรมชาติเพราะนั้นเลือกซื้อต้องดูนิดนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้ก็โรยไปเลยนะครับนี่ด้วยแล้วก็ถั่วอ๋อใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วพี่ถั่วได้ตำเองไหมคั่วเองคั่วเองตำเองครับตำเองค่ะถ้าวันไหนไม่ตำเองก็จะต้องให้คนอื่นตำใช่ไหมใช่ให้คนอื่นตำพี่มัมขอประกาศหอมหน่อยค่ะประกาศหอมอีกหนึ่งชิ้นสังเกตได้พี่มัมร้านนี้จะใส่ประกาศหอมเป็นหลักครับเขาก็จะหั่นครับข้างข้างอีกค่ะโอ้หน้าตาทุกชามค่ะไปที่ร้านจะต้องแต่งแบบนี้แต่งแบบนี้ครับไม่ได้แต่งแบบนี้คือไม่ใช่ร้านพันเส้นนี่เรียบร้อยแล้วอ้าวนี่นะครับเกี๊ยมอีหมูสับเต็มมะนาวคุกคิกนี่เรียบร้อยน่ากินมากเอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะอร่อยเท่าไหนเมนูเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวคลุกคลิกเมนูที่จะเต็มความอร่อยด้วยหมูสับหมูเด้งและหมูหมักผสมผสานกับวัตถุดิบต่างๆออกมาได้อย่างลงตัวการันตีความอร่อยด้วยรสชาติจัดจ้านน่าลิ้มลองหอมตั้งแต่ที่นู่นมาแล้วนะจริงพี่อันนี้หอมต่อเนื่องแล้วหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้พี่หม่ำแบบนี้นี่คือฟูซิลี่ต้มยำทะเลผัดแห้งหรือพาสต้าเกี๊ยวผัดแห้งครับผมอันนี้คือเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวคุกคิกแต่ถ้าใส่น้ำลงไปครับก็เป็นน้ำถ้าเอาน้ำออกแห้งถ้าไม่ใส่ทั้งสองอย่างไม่ต้องกินเหมือนเดิมครับอ้าวทีนี้มาเอาอันไหนก่อนแม่ผมไม่อยากรู้อันนี้ไม่เอาแม่ผมไม่อยากรู้ตอนที่พินิจบอกว่ามีเท่าไหร่นะรถสี่คันมีสี่รถมีสี่รถก็คือสี่คันรถอะไรมั่งรถเปรี้ยวรถหวานรถเผ็ดแล้วก็รถมันแล้วมันประมาณไหนมันประมาณไหนต้องลองดูกันเซิงเปล่าเซิงเปล่าเซิงหรือดิสโก้มันเซิงเลยค่ะเซิงเลยมันแบบเซิงเลยนะอันนี้ก่อนไหมได้ๆๆอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้พี่หม่ำก่อนเลยเดี๋ยวอันนี้ผมขอต้องคุกไหมคุกพี่หม่ำต้องคนป่ะ
จะได้เข้ากันคนค่ะคนนะคนค่ะอย่าไปคุกเขาให้เข้ากันดีกว่าพี่คุกไม่เอาคุกไม่เอาคนคนเขาให้เข้ากันเขาให้เข้ากันคนก็พี่อยู่แล้วไงแต่คนคนอยู่แล้วเราฟังอันนี้ก่อนนะอันนี้คืออะไรอันนี้นี่เพจเดี๋ยวผมตามนี่ก่อนครับขอกุ้งหน่อยได้ครับพี่ขอสุธิราชหน่อยสุธิราชเนี่ยเห็นป่ะพี่หม่ำผมลืมบอกปกติเนี่ยรายการเราเนี่ยก็จะบอกว่าเวลากุ้งเวลาเสิร์ฟต้องให้เด็ดหางออกใช่ไหมเพราะว่าบางทีใช่แล้วก็มันมีบางทีมันมีผงตกค้างอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมาใส่ก่อนเลยนะครับใส่เลยหอมไหมพี่หม่ำเส้นนุ่มมากเลยนะพี่รสชาติเขาโอเคนะพี่พอดีไม่ต้องปรุงเลยจริงครับท่านผู้ชมเส้นเนี่ยเวลาลวกอย่างที่บอกอ่ะลวกประมาณสัก8นาทีเสร็จแล้ว8 7 8นาทีเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านน้ำให้เอาผึ่งใส่ตะแกรงแล้วก็ราดน้ำมันมากรอกไว้แล้วทิ้งไว้ปั๊บเนี่ยแล้วมันก็จะนุ่มขึ้นด้วยความร้อนที่มันสุกด้วยตัวมันเองมันก็จะนุ่มแบบนี้แล้วเวลาผัดก็ผัดได้เลยนุ่มเผ็ดกำลังดีเนี่ยใช่ใช่ชามนี้เท่าไหร่ชามนี้ราคาเท่าไหร่นี้ดิฉันร้อยหนึ่งค่ะโอ้โหพนักงานเวิร์กพอยต์กินได้ไหมกินได้ครับกินได้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ อันนี้พาสต้านะผัดอะไรนะต้มยำทะเลผัดแห้งผัดแห้งรสชาติเยี่ยมเลยไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้อ่ะตอนนี้มาเดี๋ยวเจียมอีเดี๋ยวผมคนเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวครับคนแล้วไม่ต้องชิมผมชิมเองพี่ตกลงทำรายการสองคนหรือคนเดียวทำคนทำเขาก็สามนี้ทำคนเดียวก่อนนะตอนนี้เจียมอีหมูสับเด้งนะมะนาวขูดขีดโอ้โหเด้งไหมคะเด้งหมูเด้งนะเด้งแล้วเด้งด้วยอร่อยมากชอบนี่อ่ะนี่ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันรสชาติไงพี่นี่ก็ร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้75ค่ะถูกกว่านี้พี่รสชาติโอเคโอเคเลยพ่อต้องบอกมันมีสีรสเลยแนะนำพี่มันมีสีรสมีเปรี้ยวเค็มหวานมันพี่ซับหน้าหน่อยไหมไม่ต้องซับเลยมีแตกขนาดนี้ซับหน้าหน่อยไหมพี่อืมสบายมากเลยพี่วางชนิดไม่ตามเหรอไม่วางไม่เป็นไรพี่นี่ท่านผู้ชมครับรสชาตินี่ผมจะบอกให้เลยนะครับพี่สุดยอดไม่ด้วยเลยทีนี้ผมว่าร้านอยู่ตรงไหนบอกท่านผู้ชมนี่ร้านอยู่ไหนอยู่ซอยอารีหนึ่งค่ะอารีหนึ่งอยู่ปากซอยพหลเจ็ดพหลเจ็ดตรงกับพอมาจาก BTS อารีก็ลงได้เลยอ๋อแล้วรถไฟนะถ้าเลยลงไปท่าลำดีก็เจ๋งไปเลยแล้วเลยแล้วจะไปทำไมลำดีถ้ามาจากสะพานควายแล้วก็ตรงมาตลอดลง BTS อารีซอยอารีเลยครับอยู่ตรงข้ามไอ้เนี่ยครับไอ้ธนาคารกสิกรไทยสาขาใหญ่เยื้องกันครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะเบอร์อะไรครับเบอร์ร้านนะคะ0860661000ครับอ๋อย้ำอีกที0860661000ค่ะอืมดูตามมีทุกรูปแบบมีทั้งแห้งมีทั้งน้ำมีเล็กมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีทุกเส้นเลยมีบะหมี่ไข่กลมบะหมี่ไข่กลมมีทุกอย่างถ้าใครอยากกินแห้งก็กินแห้งถ้าไม่อยากกินน้ำก็กินน้ำถ้าไม่กินทั้งน้ำทั้งแห้งก็ไม่ต้องสั่งครับผมอ้าวมาอร่อยเดิมอร่อยทุกเหลี่ยมเนี่ยไหนอร่อยทุกเหลี่ยมไม่ให้ไม่ได้อ้าวนี่ไปเลยมอบให้เลยก็อร่อยจริงจริงสุดยอดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นิดมากขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับเมนูพาสต้าเกลี่ยวต้มยำทะเลผัดแห้งเมนูที่ใช้เส้นพาสต้าเกลี่ยวผัดกับเครื่องต้มยำต่างๆจนออกมาได้รสชาติที่อร่อยโดนใจและเมนูเกี๊ยมอีหมูสับเด้งมะนาวคลุกคลิกเมนูที่อร่อยเคี้ยวเพลินด้วยหมูสับหมูเด้งและหมูหมักการันตีความอร่อยถูกใจคนรักเส้นอย่างแน่นอนสุขเจอพวกเราวันนี้ครับผมวันจันทร์หน้าก็เจอกันถึงวันศุกร์หน้านู่นแหละครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสวัสดี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 ครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง